ุมพินและนักกะได้จับตัวตะเภาแก้วกับตะเภาทองไปไกรทองตามไปช่วยไว้ได้ทันชาละวันรับรู้ความรู้สึกกังวลใจจากสร้อยรัตนบาดาลที่ตะเภาทองใส่อยู่จึงเกรงว่าไกรทองจะไปพูดอะไรให้ตะเภาทองไม่สบายใจจึงรีบขึ้นมาบนเมืองมนุษย์เพื่อพบไกรทองและบอกว่ามีจระเข้สองตัวและตนไม่ได้เป็นคนฆ่าพ่อและเพื่อนของไกรทองแต่ไกรทองก็ไม่เชื่อทั้งสองต่อสู้กันไกรทองบาดเจ็บจนหมดแรงสู้ชานรีบไปหาตะเภาทองที่เรือนตะเภาทองเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ชานฟังว่าได้เห็นจระเข้แปลงกายเป็นคนกับตาและยังเอ่ยปากถามว่าชานไม่ใช่จระเข้ใช่ไหมแต่ระหว่างที่ตะเภาแก้วตะเภาทองและชานยืนคุยอยู่ที่ท่าน้ำกุมพินที่มีกายเป็นจระเข้ได้ว่ายน้ำชนเสาค้ำท่าน้ำอย่างแรงจนทั้งสามตกน้ำจระเข้กุมพินว่ายไล่ตามตะเภาทองชานที่อยู่ในร่างมนุษย์ได้แปลงกายเป็นจระเข้และสู้กับกุมพินตะเภาทองเห็นชานกลายร่างเป็นจระเข้เต็มสองตาและรู้ความจริงว่าชานเป็นจระเข้ตะเภาทองเสียใจคิดว่าความรักของตนกับชานไม่มีทางเป็นไปได้และตัดสินใจทิ้งสร้อยรัตนบาดาลลงน้ำไปชาละวันรับรู้จึงคิดว่าตะเภาทองทอดทิ้งและตัดความสัมพันธ์อย่างไร้เยื่อใยกับตนแล้วเช้าวันต่อมาไกรทองไปทวงสัญญาที่ตะเภาทองทับพนันไว้ไกรทองขอให้ตะเภาทองป้อนขนมตะเภาแก้วมาเห็นพอดีทำให้พี่น้องผิดใจกันตะเภาแก้วโมโหจนเผลอตบหน้าน้องที่รักตะเภาทองก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ตะเภาแก้วฟังและเสียใจที่พี่ของตนไม่เชื่อใจพอเกิดเรื่องไม่ดีทำให้ตะเภาทองเอาแต่คิดถึงพ่อชานจนตัดสินใจดำน้ำหาสร้อยรัตนบาดาลที่ตัวเองได้โยนทิ้งน้ำไปชาละวันรับรู้ว่าตะเภาทองได้เก็บสร้อยที่ตนให้ขึ้นมาจากน้ำชาละวันแปลงกายเป็นจระเข้เพื่อแอบดูและตัดสินใจคาบตะเภาทองลงน้ำไปหลังจากที่ตะเภาทองโดนชาละวันคาบลงไปยังถ้ำก็หมดสติและนอนพักโดยมีไฉไลเป็นผู้ดูแลเมื่อตะเภาทองฟื้นขึ้นมาก็ตกใจเพราะได้เจอเข้ากับชาละวันและได้รู้ความจริงว่าชานคือพญาชาละวันเขี้ยวเพชรตัวนั้นในขณะที่ไฉไลออกจากห้องตะเภาทองแอบหนีออกไปแต่กลับเจอเข้ากับเลื่อมลายวันและวิมาลาทั้งสองได้รู้ว่าตะเภาทองเป็นมนุษย์จนมีปากเสียงกันชาละวันมาได้ทันเวลาพอดีตะเภาทองจึงรู้ว่าเลื่อมลายวันและวิมาลาเป็นเมียของชาละวันชาละวันบอกเมียทั้งสองว่าห้ามยุ่งกับตะเภาทองเพราะตะเภาทองคือคนที่ชาละวันรักเมื่อตะเภาทองรู้ว่าชาละวันมีเมียแล้วก็เสียใจอย่างมากชาละวันเล่าถึงสาเหตุที่ต้องมีเมียทั้งสองให้ตะเภาทองฟังครอบครัวของเศรษฐีคำประกาศหาคนมีวิชาเพื่อหาทางช่วยตะเภาทองรางวัลคือจะให้สมบัติครึ่งหนึ่งที่ตนมีอยู่และจะได้แต่งงานกับตะเภาแก้วเมื่อไกรทองรู้จึงโกรธเพราะหึงหวงตะเภาแก้วจึงขออาสาปราบจระเข้ในครั้งนี้เองแต่ขอเปลี่ยนของรางวัลเป็นแต่งกับแม่ตะเภาแก้วและตะเภาทองเศรษฐีคำยอมทุกอย่างเพื่อที่จะได้ลูกกลับมาตะเภาแก้วไม่ชอบใจกับสิ่งที่ไกรทองร้องขอแต่ไกรทองยังยืนยันคำเดิมว่าจะแต่งงานกับตะเภาทองและก็จะไม่ยอมยกตะเภาแก้วให้ใครพี่คุณรู้ข่าวเรื่องไกรทองจะเอาตะเภาแก้วและตะเภาทองทำเมียจึงย่องมาทำร้ายตะเภาแก้วแต่ไกรทองมาช่วยไว้ได้ทันหลังจากไกรทองจัดการกับพี่คุณแล้วก็มาปรับความเข้าใจกับตะเภาแก้วจนมีปากเสียงกันไกรทองจูบปิดปากตะเภาแก้วและพูดจาป้อนคำหวานจนตะเภาแก้วใจอ่อนและยอมมอบกายตกเป็นของไกรทองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปห้ามพลาดศึกเสน่หาไกรทองชาละวันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา6โมงเย็นทางช่อง8กฎหมายเลข27ดูย้อนหลังที่แรกที่ True ID น้ำและฟ้าจงมาเป็น